ี๋ยวมาชมการเชื่อมบ่อแช่น้ำยากันผสมน้ำมอดกันนะครับนี่คือถัง200ลิตรนะครับเราจะนำมาต่อกันทั้งหมด7ถังนะครับจะได้ความยาวที่6เมตร6เมตร40นะครับโดยประมาณนะครับ6เมตร30 6เมตร40ครับจากนั้นเราก็จะนำมาเชื่อมต่อกันนะฮะเดี๋ยวมาทำกันครับเชื่อมต่อกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบนะครับจากนั้นเราก็จะนำมาตัดนะฮะเราก็จะมาตัดทำเป็นช่องนะฮะอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นฝาถังเปิดปิดนะครับตัวนี้คือใช้ได้ทั้งเป็นหม้อต้มนะครับแล้วก็หม้อนึ่งนะครับใช้ได้ทั้ง2อย่างนะครับอันนี้เราจะทำเป็นนึ่งและต้มด้วยกันนะครับทูอินวันไปเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวจะมาคอยติดตามกันอีกทีนะครับขอบคุณครับ